สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพรจันทกิจอามือนี่กะวันที่18กรกฎาคมเนาะมาอัปเดตแม่เตี้ยที่เพิ่นคลอดแรงวันที่16ค่ะล่ะแต่ว่ามันก็เป็นของวันที่17เนาะเพราะว่าเพิ่นคลอดประมาณตี 2ของวันที่16อ่ะมาฮอดเช้าวันที่17กะเท่ากับมาตามนัดนั่นแหละเนาะเพราะว่าเพิ่นเจ็บท้องวันที่16อ่ะเพราะว่ากำหนดเพิ่นก็คือวันที่16แต่เพิ่นไปคลอดตอนกลางคืนเนาะของวันที่16แม่เตี้ยเอามาอัปเดตมื้อนี้กะแม่เตี้ยเนาะคลอดวันที่17อ่ะคิดเป็นวันที่17เลยวันที่17กับมาตามนัดคือเก่าแล้วเนาะได้13ตัวก็คือตัวผู้5ตัวเมีย8สมบูรณ์แข็งแรงตามภาพที่เห็นเลยเนาะผสมเป็นพ่อแฮมเชียแต่เลือดแม่เพิ่นแห้งส่วนหลายในฟ้าแม่กุ้งนั้นสายเลือดแม่เพิ่นจะแห้งเนาะสายเลือดแม่จะแห้งผสมสียังกะยาลูกเพิ่นจะเป็นสีขาวแทบ80%แต่ว่ากะมีด่างเห็นบ่ตัวนี้เนาะตัวนี้นี่ตัวนี้จะด่างนี่จะมีด่างแค่นี้เนาะจะมีด่างแค่นี้บ่งบอกว่าเป็นลูกหมู3 สายแต่สีขาวจะเกือบ 100% เอาตัวนั้นขึ้นนอนนึงซั่นสมบูรณ์แข็งแรงก็คืออันนี้ก็คือลูกหมูหลังคลอด1วันเนาะมื้อนี้แม่กุ้งจะฉีดธาตุเหล็กให้ตัวละ244สำหรับผู้ใดที่ถามเรื่องลูกหมูกะโทรกลับมาสอบถามแม่กุ้งได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวกลับจากบ้านเดี๋ยวกลับไปบ้านนี่เดี๋ยวแม่กุ้งจะโทรหาลูกค้าเนาะที่สอบถามไปว่าเพิ่นยังรับบ่ถ้าเกิดเพิ่นบ่รับหรือจังใดกะหรือเพิ่นไปได้ทางอื่นเนาะเพราะว่าตอนที่เพิ่นโทรมาถามน่ะก็เหมือนหลายๆคนล่ะที่เวลาอยากได้ลูกหมูอยากได้หมูโทรมาถามแต่ว่าพ่อเฮาบ่ได้เฮาบ่ได้ก็อาจจะไปหาที่อื่นเนาะส่วนหลายนั่นคนถ้าเกิดลูกค้าเนาะส่วนหลายถ้าเกิดเพิ่นถามก็คือเพิ่นอยากได้เลยเนาะเพิ่นบ่อยากรอเพิ่นบ่อยากรอมาหาถามแม่กุ้งคือกันมาถามแถวบ้านเนาะมาถามแม่กุ้งคือกันมาถามก็คืออยากได้เลยรอบ่ได้ก็แนะนําให้ไปหาคนที่เลี้ยงหมูคือกันเนาะไปถามเบิ่งถ้าเกิดเพิ่นได้แล้วเพิ่นก็รับเนาะแต่ถ้าเกิดเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้หาทางใดก็บ่ได้เพิ่นก็อาจจะรอเฮาประมาณนี้เนาะสําหรับลูกค้าที่สนใจลูกหมูเดี๋ยวแม่กุ้งจะโทรก่อนแต่ถ้าเกิดโทรถามเดี๋ยวเพิ่นว่าเพิ่นได้ทางอื่นแล้วก็บ่เป็นหยังเนาะแล้วแม่กุ้งจะโพสคลิปไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าถามว่ามีคนถามหลายบอกกันหลายแต่ว่าส่วนมากเลยจะเป็นต่างพื้นที่เหมือนกับเชียงรายเชียงใหม่ภาคใต้ภาคกลางเนาะกะแม่กุ้งบ่ได้เน้นไปไกลปานนั้นส่วนมากถ้าเกิดระยะทางที่ส่งได้ก็คือ100เนาะไม่เกิน100กิโลเมตรอ่ะอยู่ในเขตเปรียบเทียบก็คือบ้านแม่กุ้งก็คืออยู่สกลนครเนาะอำเภอพังโคนถ้าเกิดไปอุดรอ่ะไปได้เนาะบ้านแม่กุ้งบ้านเกิดแม่กุ้งอยู่ดอนส่งได้บึงการส่งได้แถวนี้เนาะสกลนครก็คือในระยะรัศมีไม่เกิน100กิโลแต่100กิโลเฮาก็ต้องมีบวกค่าน้ํามันเนาะบวกระยะไกลระยะไกลก็ต้องมีบวกค่าน้ํามันสมมุติว่านี่แม่กุ้งอยู่พังโคนแม่กุ้งไปสว่างหรือไปอากาศจังซี่ก็ต้องมีค่าน้ํามันเนาะต้องมีค่าน้ํามันเพราะว่าช่วงนี้ก็คือลูกหมูเฮานั่นราคาก็อยู่ที่ราคาที่ต่ําแล้วจากที่ก้อนหน้านี่ก็ 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 ตอนนี้ก็คืออยู่ที่แม่กุ้งเนาะที่ตัวละ 1,000 บาทอนุบาลให้7มือก็เท่ากับหมูพร้อมส่งก็คืออายุ35ถึง37วันโดยประมาณเนาะน้ำหนักก็ตามเกณฑ์ก็คือแล้วแต่แม่แม่ใดเพิ่นสมบูรณ์ก็มี789ถ้าเกิดว่าแม่ใดเพิ่นอาจจะมีตัวน้อยสลับซับวางไปเหมือนกับ13ตัวอาจจะมีตัวเล็กไป2ถึง3ตัวกะตัวเล็กนั่นอาจจะ6กิโล6กิโลโดยประมาณเนาะกะในแม่พันธุ์ขอกนึงก็ต้องมีเนาะก็ต้องมีหายากที่จะเสมอกันเมื่อทุกตัวหายากเพราะว่าเพิ่นอาจจะเวลาช่วงจังหวะเพิ่นใหญ่เพิ่นเอาเขาเต้ากินนมเนาะบ่ได้ทุกรอบเพิ่นเบียดกันก
ก็จะเป็นอาจจะมี13ตัวอาจจะน้อยอยู่ตัว1ถึง2ตัวถึง3ตัวโดยประมาณเนาะแต่ว่าหมูตัวชุด10ตัวนี่ก็คือเป็นอันเสมอกันเบิดชุดข้างหลังเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะพาไปเบิ่งแต่ว่าเดี๋ยวมาเว้าคือแม่เตี่ยนี่ก่อนแม่เตี่ยสำหรับคอมเมนต์นี้เนาะที่คอมเมนต์เข้ามาคลิปงวดคลิปที่แล้วเพิ่นว่าเพิ่นเป็นมือใหม่หมูจะคลอดวันที่29ขอคําปรึกษาขอคําแนะนําได้เนาะได้มีหยังก็คอมเมนต์เข้ามาถามแม่กุ้งได้เนาะหรือโทรเข้ามาสอบถามแม่กุ้งได้แม่กุ้งก็ให้คําปรึกษาแล้วก็แนะนําในแบบของแม่กุ้งเนาะเพราะว่า1ก็คือแม่กุ้งไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนทางนี้มาโดยตรงไม่บ่ได้เรียนทางสัตว์ทางสัตว์สัตวแพทย์บ่คือหยังนี่ล่ะสัตวแพทย์บ่สัตวพิบาลอีหยังแต่แม่กุ้งอาศัยว่าเฮาประสบการณ์เนาะประสบการณ์เฮาเฮ็ดมาเฮาเจอมาทุกสิ่งทุกอย่างเฮาเจอมาหมดแล้วเนาะแม่กุ้งอาศัยเน้นก็คือประสบการณ์แต่ไม่ได้เรียนทางนี้มาโดยตรงเนาะอาศัยประสบการณ์คือเฮาเจอปัญหาอีหยังมาเฮาแก้ไขจังได๋เฮาเฮ็ดแบบใดก็คือผ่านมาหมดแล้วเนาะผ่านมาหมดแล้วนักเบาแม่พันเจอปัญหาอีหยังกะผ่านมาหมดแล้วอะแต่ว่าแม่กุ้งก็จะเก็บข้อผิดพลาดนั่นแหละไว้เป็นแนวทางเนาะไว้เป็นแนวทางปฏิบัติใส่เองใส่เองบ่ได้ว่าไปมีการเรียนการสอนอีหยังเนาะเอานี่ล่ะใส่เฮ็ดในฟาร์มเจ้าของเนาะให้ดีที่สุดการผลิตลูกหมูการผสมเทียมกันยังก็ให้ดีที่สุดเนาะพร้อมที่จะส่งต่อส่งต่อไปให้ลูกค้าผู้เพิ่นเอาไปเลี้ยงต่อพอเพิ่นเอาไปเลี้ยงต่อแล้วเพิ่นเห็นดีเพิ่นเห็นงามลูกหมู3เดือน4เดือนนี่เอาไปคุ้นอาหารกินดีโตเร็วซากสวยเพิ่นก็กลับขึ้นมาหาเฮาเองเนาะเฮาก็จะได้บ่ได้สะดุดเรื่องเกี่ยวกับเลี้ยงหมูช่วงเวลามันถูกเฮาเฮ็ดจังได๋คือแม่กุ้งน่ะปล่อยได้ตลอดเนาะเพราะแม่กุ้งมีลูกค้าที่ไว้ใจแล้วก็ประจําเนาะประจําแล้วเฮาก็เฮ็ดผลงานเฮาให้ดีที่สุดอันนี้ก็มาอัปเดตแม่เตี่ยสําหรับผู้ใดก็สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เนาะแม่เตี่ยนี่ก็แม่ที่เพิ่นอ้วนๆล่ะเดี๋ยวรอบหน้าแม่กุ้งจะผสมทำแม่พันธุ์ทำให้เพิ่นเลี้ยงชุดนี้ก่อนให้เพิ่นเลี้ยงชุดนี้ยานุ่มแล้วเดี๋ยวชุดน้ำแม่กุ้งจะผสมเป็นจะเอาแลนเลดเนาะมาใส่เพราะว่าแม่เตี่ยน่ะเพิ่นทรงสันเตี่ยตันเดี๋ยวแม่กุ้งจะเอาแลนเลดเนาะมาใส่แลนเลดก็คือหูตกทรงยาวเนาะมาตัดกันกับเพิ่นถ้าเกิดเอาลาดมาใส่อีกนะเพิ่นจะกลมแห้งพวดเพิ่นจะแต่ว่าถ้าถามว่าได้บ่ก็ได้ล่ะเพราะว่าจังใดก็คงสายเลือด2สายแต่ว่าจะเป็นลาดน่ะจะเด่นมากเกือบ 100% เนาะก็บ่เฮาเอา2สายที่แบบแข็งแรงมีคุณภาพนี่ก็คือต้องเป็น2สาย50 50 75 25อย่างนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเด่นไปทางอันใดอันนึงแห้งหลายมันเป็นอีหยังที่เฮ็ดยากแล้วตัวผู้เนาะส่วนหลายตัวผู้แม่กุ้งจะบ่ค่อยเก็บไปเป็นพอพันตัวเฮาก็ตอนเนาะตอนเพื่อเอาไปคุ้นไปคุ้นถ้าเกิดเป็นหมูพวกหมูเลือดร้อยหรือ2สายนะมันเพิ่นจะหนาหนากว่าปกติเนาะสำหรับหมูตัวผู้แต่ว่าตัวเมียน่ะคือเฮาเก็บไปเป็นแม่พันธุ์นี่แหละจะเกิดปัญหาตรงนี้เนาะสำหรับหมู2สายใหญ่ปกติแหละแต่ว่าชั้นไขมันเพิ่นจะหนากว่าหมู3สายนี่ล่ะก็เลยอยากให้เพิ่นเป็น50 50เนาะจะได้สวยๆให้กดเพิ่นนอนใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะแม่เตี้ยนี่ก็คือคลอดถือว่าไม่ง่ายหรือว่าก็ไม่ยากเนาะกลางๆกลางๆไม่ยากไม่ง่ายก็เพราะเย็นวันที่16มาถึงเช้าวันที่17คือแม่กุ้งเช้าวันที่17แม่กุ้งรีบไปมีนัดเนาะมีนัดจะไปส่งลูกขึ้นเครื่องก็เลยต้องให้เพิ่นเสร็จเร็วแม่กุ้งก็เลยฉีดออกซิโทซินเพิ่นคลอดได้ตัวนึงเนาะตัวแรกแม่กุ้งก็ล่วงออกแล้วแม่กุ้งก็ฉีดออกซิโทซินเพื่ออยากให้เพิ่นคลอดแล้วเฮาก็เบิ่งคือต้องอยู่ในความดูแลของเฮาล่ะเนาะบ่แม่นว่าฉีดซื่อๆแล้วก็ปล่อยผ่านต้องดูเวลาเนาะระยะเวลาการเบ่งการยังทุกสิ่งโดยรวมเพื่อเป็นการบ่สูญเสียถ้าเกิดเพิ่นอยู่ในเวลาบ่เป็นหยังถ้าเกิดเพิ่นเบ่งดุลเฮาก็ล่วงช่วยเนาะถ้าเกิดจะปล่อยเพิ่นเบ่งออกเองเลยก่ะบางเทื่อก่ะนานเนาะนานลูกในท้องเพิ่นก่ะเฮาฉีดยาไปแล้วเนาะคือเพิ่นพร้อมที่จะคลอดเฮาต้องให้เพิ่นอยู่ในเวลาอันนี้ก็คือสําหรับหลักการฉีดยาเร่งคลอดเนาะบ่แม่นว่าฉีดแล้วก็ปล่อยผ่านเด้ อีกเยอะเนาะสําหรับมือใหม่ค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะ
มีอย่างกะทักเข้ามาสอบถามได้อ่ะสำหรับมื้อนี้กะนี่ล่ะมาอัปเดตแม่เตี้ยนอนมาอัปเดตแม่เตี้ยให้ดูว่าหลังคลอดนอนกินอาหารได้ปกติสำหรับยาหลังคลอดกะแม่กุ้งก็เคยเฮ็ดคลิปเล่าให้ฟังแล้วเนาะยาแก้อักเสบอะม็อกซี่แม่กุ้งจะฉีดอะม็อกซี่แล้วก็ออกซิโทซินแต่ว่าแม่กุ้งจะฉีดคนละเทือก็คืออะม็อกซี่แก้อักเสบแม่กุ้งจะฉีดไปก่อนแล้วออกซิเนี่ยแม่กุ้งจะฉีดตามหลังสักสมมติว่ายาแก้อักเสบแม่กุ้งฉีดตอนเช้าออกซิโทซินเนาะยากระตุ้นน้ำนมแม่กุ้งจะฉีดตอนเย็นหรือเฮาฉีดคนละฝั่งก็ได้เนาะคนละฝั่งซ้ายขวาฉีดคนละตัวยาก็ได้แต่แม่กุ้งจะบ่เฮ็ดแบบนั้นเนาะแม่กุ้งจะฉีดคนละข้างเนาะตอนเช้าฉีดอันนึงตอนเย็นฉีดอันนึงสำหรับออกซิโทซินก็ฉีดซ้ำได้เนาะฉีดซ้ำได้นี่เมื่อวานนี่แม่กุ้งฉีดให้เราเข็มนึงมื้อนี้แม่กุ้งอยากฉีดก็ได้เนาะแต่แม่กุ้งจะบ่ได้ฉีดดอกเพราะว่าเบิ่งโดยรวมแล้วน้ำนมเพิ่นก็ปกติเนาะปกติลูกเพิ่นก็ได้กินได้ยังอิ่มเนาะเพราะว่าไม่ใช่ยาเพิ่มเนาะเป็นออกซิโทซินฉีดหลังคลอดนี่ก็คือเป็นกระตุ้นน้ำนมให้แม่น้ำนมเพิ่นหลั่งเพิ่นไหลลูกเพิ่นจะได้กินน้ำนมแบบเต็มที่แล้วก็อย่าลืมก็คือการเสริมเรื่องน้ำนมแม่เนาะเสริมน้ำนมแม่เพื่อให้ลูกเพิ่น3มือก็คืออ้วนเลยเนาะเหมือนคอก10ตัวเดี๋ยวมื้อหน้าจะพาไปเบิ่งมื้อนี้ยาวแล้วเดี๋ยวเบิ่งตัวนี้ก่อนเนาะเห็นคลิปว่าลูกหมู3วันแม่กุ้งคืออ้วนแท้เฮาก็มีเทคนิคดีๆนิดหน่อยก็คือการนมน้ำนมแม่เนาะน้ำนมแม่เป็นสิ่งสำคัญเด้อสำหรับ FC ที่พึ่งหัดเลี้ยงหมูใหม่กระตุ้นจังใดฮื้อจังใดกับแม่กุ้งเคยเฮ็ดคลิปมาเราให้ฟังอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดจะเล่าให้ฟังอีกก็ได้แต่ว่าจังค่อยถามเขามาเดี๋ยวแม่กุ้งจะเล่าให้ฟังอีกเนาะสำหรับผู้ใดที่เลื่อนผ่านมาล่ะก็พึ่งเห็นเนาะการกระตุ้นน้ำนมกับแม่กุ้งก็เฮ็ดคลิปมันหลายคลิปพากันค้นหาทีละคลิปละคลิปเอาเด้อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิพพานจันทเกียรติเรื่องหมูเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าแม่กุ้งจะพาไปอัปเดตลูกหมู20ตัวเนาะที่เพิ่นคลอดพร้อมกัน2แม่แล้วก็แม่แท้งที่เพิ่นลูกเพิ่นนั้นได้มื้อนี้วันที่28เอ้ยวันมื้อนี้วันที่18ลูกเพิ่นก็ได้28มื้อได้28มื้อเพราะวันเกิดที่20ยังบ่ทันได้จับยานมเนาะเดี๋ยวจะจับยานมแล้วก็ฉีดยาวิตามินจังค่อยเบิ่งว่าลูกหมูที่พร้อมจับยานมแม่กุ้งใหญ่ซําใดแล้วจะพาไปชั่งน้ําหนักเนาะชั่งน้ําหนักลูกหมูแม่แท้งล่ะจับยานมแล้วก็จะลงอนุบาลทีนี้ลงอนุบาลแล้วก็จะอนุบาลให้ถึง45วันเนาะเพราะลูกค้า45วันแล้วจังค่อยมาเช็คน้ําหนักอีกเทื่อนึงก่อนจะส่งเนาะจะได้รู้ว่าก่อนจะส่งลูกหมูนี่น้ำหนักจะประมาณเท่าไหร่ของหมูลูกหมูในฟาร์มแม่กุ้งเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า